ชมทุกท่านครับก็ยังอยู่กับผมหลีจิ้งแม็กซ์มวยไทยเช่นเคยซึ่งวันนี้แน่นอนครับเจอหน้าผมเราทีมงานมวยทูเดย์ก็จะพาท่านผู้ชมครับไปเช็คความพร้อมครับของนักชกอีก1คนของค่ายมวยเอนี่มวยไทยครับนั่นก็คือทางด้านโอท็อปเอนี่มวยไทยซึ่งจะเปิดศึกเจอกับสมิงแดงวอร์จักรวุฒิเป็นคู่เปิดหัวของรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้การฟิตซ้อมของเจ้าโอท็อปจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมโอท็อปอินนี่มวยไทยครับอายุ15ปีชื่อเล่นชื่อโอท็อปครับเป็นเด็กจากอุบลราชธานีครับเด็ดอุดมครับเป็นเด็กจากอำเภอเด็ดอุดมอุบลราชธานีไปมายังไงอ่ะมาอยู่กับค่ายมวยที่มีแหลมมวยใต้เนี่ยมาครับพี่ครับพี่ชายครับมาอยู่นานยังประมาณ 3-4 ปีครับ 3-4 ปีแล้วครับชกมวยมากี่ครั้งแล้ว60ไฟครับ60ไฟแล้ว3กองเป็นยังไงบ้างชนะคะแนน2ชนะน็อก1ครับได้ชกออกตู้บ้างหรือยังออกแล้วครับบ่อยมั้ยบ่อยอยู่ครับตบหลังก็ตบหลังยังไงชนะคะแนนบุญหลายครับหลายช่อง3ครับ3แล้วไฟนี้ไฟล่าสุดที่มันจะเกิดขึ้นต่อยรายการอะไรที่ช่อง3ครับศึกเจ้ามวยไทยครับกับใครเอ่ยกับสมิงเดชวอจักรวุฒิครับก็พิเศษวอจักรวุฒิครับถือว่าขึ้นชั้นนะครับเคยเห็นมั้ยเคยครับเราอายุ15นะนั่นก็น่าจะเป็นมวยที่ครับคู่ต่อสู้เป็นมวยยังไงเป็นมวยฝีมือครับฝีมือแล้วเราเป็นมวยเข่าครับมวยเข่าเข่ากับฝีมือเจอกระดูกกับประสบการณ์มีกลัวไหมไม่ครับไม่กลัวเลยครับโอ้ยเราอายุแค่15นะศึกษาเกมคู่ต่อสู้มายังไงบ้างมีวิธีการแก้ไหมมีครับอย่างเช่นแก้ยังไงลูกถีบตอนนำไปก่อนครับแล้วก็โดนตามเกมเราก็เราเป็นมวยเข่าครับก็จะไปจับตั้มตีในยก3ยก4ครับจะทำได้อย่างนั้นหรือเปล่าเก็บตัวที่ซ้อมมานานแค่ไหนไปเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วปัจจุบันเรียนหนังสืออยู่ด้วยไหมเรียนอยู่ครับก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนย้ำจากชั้นสอนครับอ๋อมันมีผลกระทบต่อการเรียนไหมการซ้อมไม่ครับใช้ชีวิตยังไงบ้างแบ่งเวลายังไงแบ่งเวลาตอนเช้าตื่นวิ่งแล้วก็เบิ้ลเป่าเรียนคำซ้อนแล้วก็ไปโรงเรียนครับไปโรงเรียนเบิ้ลเสร็จซ้อมเสร็จตอนกี่โมงในช่วงเช้าเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงเช้าก็คือเริ่มซ้อมกับเพื่อนครับแล้วก็เริ่มซ้อมแล้วก็เพิ่งไปเรียนครับแล้วกลับมาล่ะกลับมาบ่ายสามครึ่งครับก็มาวิ่งตีกระสอบ5นาทีแล้วก็พันมือใส่เป้าครับปั๊มเหนื่อยไหมจะพักเป็นนักมวยด้วยแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยก็นิดหน่อยครับแต่ว่าอยู่ที่การจัดเวลาครับมีผลกระทบต่อการเรียนไหมเป็นนักมวยเนี่ยไม่ครับการเรียนเราตกไหมเกียรติเสียเป็นไงไหนพูดถึงการเรียนเกียรติเสีย 3.7 ครับโอ้โหปัจจุบันอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่เท่าไหร่ปีที่3ครับปีม.3 ครับวางเป้าหมายอาชีพไว้ไงบ้างเป็นแชมป์สถาบันจาก 3-4 เซนครับอืมเป็นแชมป์โอ้โหก็ 3-4 เซนเนี่ยเยอะอยู่นะครับแต่เพราะว่าจะทำให้ได้ครับแล้วเรื่องการเรียนน่ะจบว่าจะจบม.6 ไว้ต่อปอตีครับก็จะเรียนมหาลัยต่อครับโอ้โหก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พละกำลังของตัวเองเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับไฟนี้ซ้อมมาเดือนกว่าแก้ทางด้วยวิธีตามเกมที่เราบอกครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 100% ครับแล้วปีนี้วางแผนปีนี้ในเรื่องการชกมวยเป็นไงบ้างสำหรับปีนี้ก่อนว่าจะเอาแชมป์มวยรอบมาบินครับจะชกมวยรอบมาบินครับมีโอกาสติดไหมหรือว่าติดแล้วติดแล้วครับติดแล้วครับชกมวยรอบมาบินครับโอ้โหสุดท้ายแล้วนะฝากอะไรก็ได้ถึงแฟนมวยหน่อยให้ติดตามไฟนี้แล้วก็เป็นแฟนชาวจังหวัดอุบลครับอุบลด้วยฝากช่วยเชียร์ผมนะครับโอท็อปเต็มที่แน่นอนครับทุกไฟครับก็ขอให้ผลสำเร็จเป็นแชมป์มวยรอบมาด้วยครับโอเคขอบคุณครับเป็นบ้างครับการฟิตซ้อมของทางด้านโอท็อปเอนนี่มวยไทยครับซึ่งนี่แหละฮะการฟิตซ้อมของค่ายมวยเอนนี่มวยไทยหรือว่าเกียรติกำธรครับของสารวัตรแกะฟิตซ้อมดีกันทุกคนวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับเพจ Facebook ของ Muay Today หรือว่า YouTube ของ Muay Today ก็จะได้ติดตามข่าวสารและก็การฟิตซ้อมของนักมวยกันได้แบบนี้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับในคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยครับชนะโอท็อปเอนี่มวยไทยเปิดศึกกับชนะสมิงแดงวอจักรวุฒิผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามครับวันนี้ผมหลีจิ้งแม็กมวยไทยพร้อมด้วยทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหว
เว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์.com